ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกับรายการคอมเกมเมอร์ทีวีของเรากันอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวอร์ออนไลน์นั่นเองครับกับการนำเสนอเกมออนไลน์จากเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับมาทดสอบลองเล่นโชว์แล้วก็ดูกันว่ามีเกมอะไรใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตอนนี้บ้างนะครับวันนี้ครับเรามีเกมหนึ่งครับเป็นแนว MMORPG สไตล์แบลสดใสน่ารักนะครับประมาณว่าตัวเล็กหัวโตนั่นเองครับก็ถ้าพูดถึงเกมแนวแบลนะครับบ้านเราก็คงจะนึกถึงประมาณว่าเกม Luna หรือว่าเกม Legend of Zelda นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเกมของค่ายที่พัฒนาเกมนี้ครับก็คือค่าย Iyasoft นะครับเป็นเกมใหม่ของเขาครับเพิ่งเปิดโค้ดเบต้าในเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ไปเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็ที่เกาหลีก็โอเพ่นแล้วนะกับเกมที่มีชื่อว่า Hero of the Obelix นะครับซึ่งเซิร์ฟอินเตอร์นี่เขาเปลี่ยนชื่อนะครับจริงๆแล้วของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยจะชื่อว่าเกม Dungeon Hero นั่นเองครับนี่ครับนี่ครับเห็นโลโก้ก็คงจะคุ้นๆกันอยู่บ้างนะครับพอไปเปิดเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันในเกมนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็ยังคงความแบ๊วน่ารักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแนวสไตล์การเล่นของตัวเกมนะครับนอกจากว่าจะเป็น MMORPG แล้วจะไม่มีการตีมอนสเตอร์เก็บเลเวลตามแผนที่ทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเน้นการไปลงดันเจียนเป็นหลักนั่นเองครับเราล็อกอินเกมเข้าไปดูเลยดีกว่าอันนี้ผมเล่นนะครับวันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์นะครับของอเมริกาเขาเปิดโค้ดเบต้านะครับซึ่งการเล่นโค้ดเบต้าเนี่ยต้องใช้คีย์ในการเล่นด้วยนะถ้าใครเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของเขาเนี่ยก็ลิงก์เว็บไซต์ต่างๆก็บอกว่าไปหาคีย์ได้ที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็ใกล้จะเปิดโอเพ่นเบต้าแล้วแหละก็ใครอยากเล่นถ้าไม่อยากหาคีย์หรือหาคีย์ไม่ได้นะก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งครับนี่ครับอาชีพในเกมครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าต่างสร้างตัวละครนะอาชีพแรกเนี่ยเป็นอาชีพสวอตแมนนะครับจะเห็นว่าหน้าตาตัวละครเนี่ยนะครับก็น่ารักสายครับตัวเล็กๆหัวโตๆมีเพศชายเป็นหญิงได้นะครับคือเป็นกำลังเพศชายที่แรกเป็นประวัติแมนนะครับซอสแมนก็ใช้ได้ทั้งเนี่ยครับดาบใหญ่แล้วก็ดาบโล่ก็ได้นะครับอาวุธได้สองอย่างก็จะเน้นทางด้านจะไปกับวิทย์ต่อไปครับอาชีพที่สองครับเป็นAdventure ครับครับใช่ครับเกิดไปแค่เน้นทางด้านเด็กเด็กทางด้านใต้ปลายเป็นโกล่าครับโกล่านี่ก็ถ้าเข้าใจกันง่ายๆก็เป็นนักเวทนี่นะครับว่าครับหลังเวทมนต์ได้ครับตัวที่รุนแรงก็จะเป็นที่ฆ่าความต้องการครับหน้าแบ๊วๆก็มีอันนี้ก็หน้าตากวนๆหน่อยเศร้าๆนี่ละกันครับผมก็นี่ครับมีเปลี่ยนได้เป็นที่สองนี่ครับเนี่ยหมดตั้งตัวหัวแหลมปิดหน้าปิดตาเอฟโฟก็มีนะเอฟโฟตาข้างนี้
GO!ตอนแรกเก็บเป็นสนใจนะครับผมตั้งไว้แล้วเกมนิดนึงครับเกมนี้ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นของค่ายอียาซอฟนั่นเองครับดูจากตัวละครแล้วก็กราฟิกแล้วก็มีความคล้ายๆกับลูน่าผสม Legend of Zelda เลยนะในส่วนของกราฟิกตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแต่สีสันก็ยังคงสดใสนะครับภาพเนี่ยมันเอาไปโหลดกันแป๊บหนึ่งเริ่มเกมมาปั๊บมันก็จะมีเรื่องมีอะไรเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปเดี๋ยวเราขอกดสกิปพนักงานวันนี้เดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนี่ครับบรรยากาศในเกมอันนี้เราอยู่ในนะครับถ้าไม่หมดสอนครับตัวละครของเราเมื่อกี้เกมนี้ครับใช้การบังคับก็ได้ทั้งเมาส์นะครับด้วยการคลิกที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็กด WASD นี้บนคีย์บอร์ดก็ได้ครับใช้สำหรับการเคลื่อนที่ได้นี่กระโดดได้เหมือนกันครับติ้วๆครับนี่ครับเวทไปเที่ยนเป็นหลักแล้วก็จะออกแนวการต่อสู้ประมาณกึ่งๆนอนทาร์เก็ตนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นนอนทาร์เก็ตเลยทีเดียวเป็นแฮกแอนด์สแลชครับเดินหน้าฟันก็เวลามีสกิลก็จะมีเส้นให้ดูครับเหมือนมอนเตอร์ใช้สกิลก็มีเส้นทิศทางแล้วก็มีวงอะไรเงี้ยครับให้เราหลบให้เราอะไรได้ในดันเจียนนะครับเวลาลงไปแล้วก็นอกจากจะมีมอนเตอร์ให้ฟันเราก็จะมีปริศนาต่างๆด้วยนะคอยโยกกันโยกหรือว่าทำโน่นทำนี่เยอะแยะครับเขาให้เรากดไทยไทยนี่ก็เป็นช่องเก็บของนะครับอันนี้คือหน้าต่างเก็บของเห็นว่าช่องก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคีบบล็อกอยู่ชุดครับซึ่งเรายังไม่ต้องรีบเอามาใส่นี้ก็ได้นะครับถ้าเรารีบมาใส่เกินก็เดี๋ยวช่องมันจะเต็มนะเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วจะเปิดก็อยู่ในคิกบ็อกซ์ครับเมื่อกี้เราได้ชุดมานะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดนิดนึงครับชุดอะไรมาเนี่ยแค่นี้ก็แบ๊วแล้วครับจากชุดแต่ก่อนทีนี้ครับก็จริงๆแล้วพวกชุดคอสตูมอะไรก็ความทำนายกับหน้าก็ด้วยจบตีของเกมนี้ก็จริงๆแล้วเราก็ต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่มอนเตอร์ก่อน
จะไปดูในเมืองกันแล้วช่วงทดสอบนี้ก็มีคนเข้ามาเล่นอยู่เยอะนะเดี๋ยวเราจะเห็นบรรยากาศในเมืองแล้วก็ตัวละครอื่นๆแล้วก็ชุดกันดีนะครับที่คนเขาใส่กันตอนนี้เมื่อกี้ก็แอบเห็นไปแล้วว่ามีชุดเพนด้าแล้วก็มีชุดวัวนะครับดูว่าจะมีชุดอะไรบ้างนี่ครับบรรยากาศในเมืองครับมีลูกไก่ด้วยอ่ะถ้าเต้นนี่หลายคนจะชื่นชมเลยจะเห็นว่าสัตว์เล่นมาเหลือนกับมีหน้ากับเล่นมาเล่นได้เลยครับซึ่งเกมนี้นะครับในเมืองหลักเนี่ยก็จะมี NPC รับเควสส่งเควสขายอาวุธNPCประจำสกิลอะไรนะครับซึ่งเนี่ยครับที่มีเครื่องหมายปัจจัยอยู่ในอะไรเราก็สามารถคิดคะแนนแบบนี้ได้เลยแล้วตัวละครของเราก็เดินไปเองอัตโนมัติครับมีชุดหมูด้วยมีชุดตำรวจครับอะไรเนี่ยใส่ยุทธ์เย็บแล้วว่าแบลครับเกมนี้แบลแบบที่เล่นเบลเลอร์เลยมีฮันด้าด้วยในเมืองก็ต้องแต่ว่าจะมีดีๆในร้านขายทุกอะไรแล้วก็จะมีเล่นดีๆครับซึ่งเราสามารถจะปาร์ตี้กับเขาได้นะครับหรือว่าสร้างปาร์ตี้ก็ได้แล้วก็มีตรงทางเข้าแดนเจียนครับทางเข้าแดนเจียนเนี่ยครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นบริเวณนี้จะเป็นทางเข้าแดนเจียนครับซึ่งเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นได้ว่ามันจะมีดันเจียนแต่ละอันอยู่นะครับซึ่งก็จะเราเวลาเราเข้าปั๊บเราผ่านเราก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีดันเจียนใหม่ๆมาให้เราเล่นซึ่งแต่ละดันเจียนนะครับก็จะมีระดับความยากให้เลือกอยู่นะครับก็ยิ่งเราปาร์ตี้เยอะกันหลายคนนะครับก็จะยิ่งทำให้การเข้าไปต่อสู้ในนั้นนะครับระดับความยากมันก็จะยากขึ้นตามจำนวนปาร์ตี้ของเราด้วยนะครับกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยครับก็คือเนี่ยครับที่หนึ่งสองสามสี่นะครับกดล็อกไปเรื่อยๆเราลองมาเข้าดันเจียนแรกเนี่ยครับนี่คือรายละเอียดของดันเจียนครับก็จะมีบอกไว้ว่าสถิติของคนที่เคลียร์ดันเจียนได้เร็วที่สุดนะครับว่าใช้เวลาอะไรเท่าไหร่ถ้ามีหน้าบอสประจำดันเจียนนั้นให้เราดูด้วยกับบรรยากาศนะครับแล้วก็ข้อมูลของดันเจียนก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้ครับเป็นเกมที่มีโล่ออฟเดอะโอเมนครับจะเน้นลงเต็มเตี้ยมอย่างเดียวนะครับไม่มีมอนเตอร์ตามมีตัวป
ไประบบ TV ก็มีตามครบตามเกมออนไลน์ทั่วไปครับก็มีทั้งทีวีของแล้วก็ทีวีรวมไปถึงการตีของคามประสาทอะไรพวกนี้ครับก็จะมีด้วยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดนะครับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยจะมีค่ายด้วยรายการในไทยนะครับด้วยครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นค่ายไหนจะต้องเมื่อไหร่ครับใครที่รอหรือว่าอยากเล่นเกมนี้นะครับก็ไปรอได้เลยก่อนหรือว่ารอด้วยไปเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ใครก็ไปเล่นได้ครับเดี๋ยวก็คิดว่าเป็นก็ออฟโอเบนิสครับก็เป็นได้ครับสำหรับเรื่องออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ก็ขอตัวแล้วครับหมดเวลาแล้วส่วนคราวหน้าเนี่ยครับเราจะมีเกมอะไรมาแนะนำกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันได้ครับกับช่วงเวอร์ออนไลน์และผมลิงกินบอยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ